วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ถ้าย้อนกลับไปเมื่อตอนช่วงเช้าที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์ระทึกครับพอตกครับในพื้นที่ภาคใต้ช่วงประมาณสักเก้าโมงเช้าชาวบ้านบอกว่าได้ยินเสียงเหมือนกับเฮลิคอปเตอร์เนี่ยประสบเหตุตกบริเวณสวนยางพาราชาวบ้านได้ยินเสียงเหมือนดังตู้มก็เลยตกใจออกไปดูหลังจากนั้นก็เร่งให้ความช่วยเหลือเพราะว่าในฮอลำดังกล่าวเนี่ยเห็นอยู่ว่ามีคนเจ็บใช่นะฮะก็เลยเร่งลำเลียงคนเจ็บเนี่ยออกมาจากเฮลิคอปเตอร์แบล็คฮอคลำนี้ครับเป็นเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพภาคที่4ครับตกอยู่กลางสวนยางพาราของชาวบ้านในพื้นที่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาแล้วเหตุการณ์นี้มีคนเจ็บทั้งหมด7คนครับภารกิจดังกล่าวของเฮลิคอปเตอร์ลำนี้จริงๆแล้วยกเครื่องขึ้นมาจากค่ายเสนานรงค์ที่หาดใหญ่สงขลานะครับแล้วปลายทางเนี่ยก็คือที่ค่ายสิรินธรอำเภอยะรังและก็ค่ายอิงคยุทธบริหารที่หนองจิกจังหวัดปัตตานีแต่ระหว่างที่เครื่องกำลังที่จะบินไปเรื่อยๆเนี่ยจู่ๆมาถึงบริเวณนี้เครื่องขัดข้องครับในพื้นที่อำเภอเทพาสงขลาเนี่ยนะฮะยกเครื่องมาจากหาดใหญ่เนี่ยก็เลยต้องพยายามที่จะเอาเครื่องลงจอดแบบฉุกเฉินจังหวะนั้นเนี่ยทางด้านของหนึ่งในคนที่อยู่บนฮอลำนี้คือแม่ทัพภาคที่4ครับท่านบอกเลยว่าเฮ้ยถ้าจะเอาเครื่องลงจอดเนี่ยนะต้องลงในพื้นที่ที่ไกลจากบ้านเรือนของประชาชนเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเดี๋ยวมันอาจจะเกิดอันตรายหรือมีคนเจ็บมีคนตายได้อ้าวนักบินก็เล็งแล้วถ้าอย่างนั้นลงจอดตรงนี้ก็แล้วกันจะหย่อนเครื่องลงตรงนี้เป็นบริเวณสวนยางพาราครับแต่จังหวะที่กำลังจะนำเครื่องลงอ่ะพี่ๆและคุณผู้ชมครับบังเอิญว่าตัวเครื่องของฮอลำนี้มันไปเกี่ยวกับพวกต้นยางต้นไม้ก็เลยทำให้การลงจอดเนี่ยไม่ราบรื่นนี่นะฮะในเฮลิคอปเตอร์ลำนี้มีทั้งหมด7คนประกอบไปด้วยแม่ทัพภาคที่4นักบิน2ช่างเครื่อง2ช่างภาพ1แล้วก็ทหารคนสนิทของแม่ทัพภาคที่4อีก1ครับ7คนนี้บาดเจ็บโชคดีเคราะห์ดีว่าเหตุการณ์นี้ไม่มีใครเสียชีวิตนะครับท่านแม่ทัพภาคที่4ก็เห็นว่ายังรู้สึกตัวดีนะฮะชาวบ้านเนี่ยเข้าไปก็เป็นคนแรกที่ถูกลำเลียงออกมาจากฮอลำนั้นท่านเนี่ยกระดูกสะโพกขวาหักแล้วก็ความดันตกให้ยากระตุ้นความดันแล้วตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลแล้วเรียบร้อยนะครับก็เฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดไม่ได้เจ็บมากนักในขณะที่คนอื่นๆในฮอลำนั้นก็บาดเจ็บคนละเล็กคนละน้อยนะครับตอนนี้ก็อยู่ในความดูแลของคุณหมอแล้วเรียบร้อยทีนี้เฮลิคอปเตอร์ลำดังกล่าวเนี่ยครับเป็นเฮลิคอปเตอร์แบบใช้งานทั่วไปรุ่นลิมาแอลนะครับBlack Hawkหมายเลขประจำฮอลำนี้ก็คือ7003ครับเฮลิคอปเตอร์ลำดังกล่าวนะครับเข้าประจำการตั้งแต่ปี48ครับพี่ๆและคุณผู้ชม Black Hawk Lima L 17ปีแล้ว17ปีแล้วครับพี่ๆค่ะราคาต่อลำคือ500ล้านบาทฮะในฮอลำนี้จุคนได้11ที่นั่งไม่รวมนักบินแล้วก็ช่างนะครับและเครื่องรุ่นเดียวกันแบบนี้ถ้าจำกันได้โอ้ช่วงนั้นผมน่าจะยังช่วงวัยรุ่นน่ะปี54เคยมีเฮลิคอปเตอร์ตกที่แก่งกระจานเพชรบุรีเป็นเฮลิคอปเตอร์รุ่นแบบนี้ฮะรุ่นแบบนี้เลยรุ่นแบบนี้เมื่อปี54นะครับค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับอย่างที่บอกว่าโชคดีชาวบ้านได้ยินปั๊บเร่งไปดูเร่งช่วยเหลือแจ้งทางการลำเลียงคนเจ็บออกมาทั้งหมด7คนตอนนี้ปลอดภัยแล้วส่วนสาเหตุของการตกครั้งนี้เดี๋ยวรอการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งว่าเหตุผลกลไกทำไมเครื่องมันถึงขัดข้องได้ค่ะเดี๋ยวรอตรวจสอบอย่างละเอียดเพิ่มเติมนะฮะค่ะแต่อีกเรื่องนึงที่ประชาชนได้ยินกันเรื่องนี้ปั๊บก็ถามเป็นเสียงเดียวกันเสียงดังลั่นทั่วประเทศว่าท่านแม่ทัพภาคที่4ห้อยพระอะไรคะท่านตรงนี้สำคัญมากใช่ใช่นะคะเมื่อวานข่าวก็ยังมีเลยใช่คุณผู้ชมโอ้โหท่านก็พร้อมแบ่งปันมากนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านพกติดตัวเนี่ยคือเรียกได้ว่าเป็นเรื่องจริงจังนะคุณผู้ชมเพราะว่านักข่าวเนี่ยไปหาข้อมูลไปหาข้อมูลย้อนกลับไปสมัยท่านให้สัมภาษณ์เลยว่าพระประจำกายท่านที่ต้องอาราธนาแขวนคอทุกครั้งที่ปฏิบัติหน้าที่คือพระกริ่งปวเรศรุ่น2วัดบวรนิเวศวิหารนะคะเป็นเรียกได้ว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่เคยห่างไกลเลยพระดังด้วยฮะใช่จัดสร้างเมื่อปี2530นี่นะคะน่าเชื่อก็ต้องเชื่อนะเพราะว่าพอตกนะแต่ยังไม่มีใครแบบคือไม่ได้มีระเบิดไม่ได้แบบมีคนเจ็บหนักก็ปฏิหาริย์อยู่เหมือนกันนะฮะแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นยังมีเหรียญหลวงปู่ทวด
รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ปี2508โอ้นี่ก็ดังรุ่นนี้ดังหลวงปู่ทวดเนื้อว่านปี2497อันนี้คืออื่นๆสิ่งอื่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆที่ท่านนับถือบูชาแต่อาจจะไม่ได้อารัธนาแขวนคอในทุกๆครั้งที่ปฏิบัติหน้าที่หลวงพ่อโสธรท่านก็นับถือเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินท่านก็มีไว้เหรียญพระธาตุชัยยาของอาจารย์แดงท่านก็ไม่เว้นผมว่าท่านน่าจะเล่นพระแล้วล่ะครับคือพระดังหมดเลยพระดังหมดเลยส่วนใหญ่ทหารจะต้องเรียกว่าไงศึกษาเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เสี่ยงอันตรายมันเป็นมาตั้งแต่ประวัติศาสตร์แล้วไงเวลาที่จะรบทีหรือจะไปไหนมาไหนก็ต้องมีแบบว่าขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์สักหน่อยแต่ที่สำคัญที่สุดไปกว่านั้นก็คือสิ่งที่ท่านยึดมั่นและทำมาตลอดคุณผู้ชมการทำดีคิดดีหากเราคิดไม่ดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะไม่คุ้มครองสาธุอันนี้ครับอุ๊ยอันนี้จริงอันนี้จริงอันนี้ขนลุกอันนี้ท่านพูดท่านบอกเลยว่าอันนี้จริงคุณผู้ชมอ่ะถ้าเราทำดีแล้วปฏิบัติตัวนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คุ้มครองแล้วก็นี่ไงใช่โอ้เห็นไหมรอดปาฏิหาริย์มันก็เป็นปาฏิหาริย์จริงนะครับเพราะว่าเฮลิคอปเตอร์ตกใช่แต่ว่าไม่มีอันตรายแบบรุนแรงทั้งหมดเลยนะฮะใช่ค่ะยังไงก็เดี๋ยวไปสืบกันต่อว่าสาเหตุหลักๆมันคืออะไรแต่ว่าเรื่องของเทคโนโลยีอ่ะ17ปีผมว่าการบินก็ถือว่าเป็นจำนวนปีที่มันเยอะมากๆครับนะฮะถ้าจริงๆเปลี่ยนได้ก็ควรจะเปลี่ยนเนาะ